สำหรับหัวข้อ Clinical Management of Dental Caries นี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งประเภทของฟันผุได้แล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการเลือกการจัดการที่เหมาะสมกับฟันผุแต่ละประเภทนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการตรวจแล้วก็ซักประวัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือ Design นะครับคือการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับมาแล้วนั่นเองโดยเราจะต้องตัดสินใจอยู่2หัวข้อนะครับก็คือ 1. Diagnosis ของ Caries lesion นะครับแล้วก็2คือ การทํานายโอกาสที่ฟันผุที่มีอยู่เนี่ยมันจะลุกลามมากขึ้นรวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดฟันผุใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยว่ามันมีมากน้อยแค่ไหน เริ่มต้นกันที่ diagnosis ก่อนสำหรับ diagnosis เนี่ยเราจะใช้ stage of caries แล้วก็ activity status ที่เราตรวจมาในขั้นตอนของ detect เอามารวมกันนะครับก็จะได้เป็น diagnosis ตามตารางนี้ศูนย์เนี่ยคือ sound tooth initial caries เนี่ยสำหรับ active lesion ก็จะเป็น initial active หออาจจะเรียกย่อๆว่าเป็น a plus ส่วน inactive lesion เนี่ยก็จะเป็น initial inactive ย่อๆว่า a minus เป็นต้นนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันตามไปนะครับจะเป็น moderate จะเป็น extensive นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราพูดถึง Diagnosis ของ Carries ในระบบของ ICCMS เนี่ยก็จะต้องใช้ Diagnosis แบบนี้นะครับซึ่งการเรียกแบบนี้เนี่ยมันจะครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนนะครับเข้าใจได้ง่ายเพราะว่า,ารู้เรื่องเลยนะครับว่า e s ช o นที่พูดถึงเนี่ยมันมีความรุนแรงไปถึงขั้นไหนแล้วแล้วก็ยังมีการลุกลามอยู่อีกหรือเปล่าอันต่อไปเนี่ยก็คือการทำนายว่าฟันผุที่มีอยู่เนี่ยมันน่าจะลุกลามต่อหรือว่าอาจจะเกิด r i e s l e s ช o นใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าในที่นี้เนี่ยเขาจะใช้ c a r r s risk assessment ที่ทำไว้ตั้งแต่ element Determin มาพิจารณาร่วมกับการมีอยู่ของ caries lesion ในปัจจุบันว่ายังมีอยู่หรือไม่แล้วก็มีความรุนแรงอยู่ในระดับไหนเหตุผลที่การมีของ caries lesion เนี่ยมีน้ำหนักมากก็เพราะว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพบว่า past carie experience นะครับเป็น the most powerful predictor ในทุกกลุ่มอายุเลยทีนี้เนี่ยในการประเมินเนี่ยยกตัวอย่างกรณีคนไข้ที่ไม่มี active l e s i เลยถ้าเราประเมิน carie risk เนี่ยได้เป็น low หรือว่า moderate อันนี้เนี่ยถือว่าโอกาสเกิดฟันผุ เนี่ยน่าจะต่ําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดอยู่เป็นกลุ่มโลไล l ลิฮูดแต่ถ้าประเมินได้เป็น High Risk ในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีความสงสัยมากขึ้นว่าอาจจะมีความเป็นไปได้สูงขึ้นก็จะจัดว่าเป็น Moderate Likeli h o o d แทนคล้ายๆกันนะครับถ้าคนไข้มี Active Le s i o n แต่ว่าเป็นแค่ Initial Active Le ลีถ้าประเมิน Carry risk เป็น Low หรือ Moderate เรนี่ยเราจะจัดกลุ่มนี้ว่าจะเป็น Moderate l i k e l i h o o d แต่ว่าถ้าประเมินได้เป็น High Risk นะครับอันนี้เราจะจัดให้เป็น High High l i k e l i h o o d เลยคือไม่น่ารอดแน่ละฟันผูที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลลลยยนนนีี่่่าาาจะุุกกมตอแสดท้รณ มี c a v i t a t e d activation ก็จะจัดเป็น high likelihood หมดเลยยกเว้นว่าประเมินมาแล้วว่าคนไข้เนี่ยเป็น low risk carry จริงๆอันนี้เนี่ยจะถูกปรับลงมาให้เหลือแค่เป็น moderate likelihood แทนโอเคครับในส่วนของ element design เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ